สวัสดีเรียนป.4ทุกคนนะครับแนะนำตัวอีกทีนะครับครูชื่อครูสรัญเปรมปรีดานะครับสำหรับในปีการศึกษานี้ครูจะทำหน้าที่สอนวิชาการงานอาชีพให้กับเรียนชั้นป.4และป.6นะครับสำหรับเรียนชั้นป.4วิชาการงานนะครับเป็นวิชาที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับนี่เรามาดูกันว่าในปีการศึกษานี้นักเรียนจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในหน่วยการรู้ที่1เรื่องงานบ้านเรื่องงานบ้านนี้มันก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องย่อยๆด้วยกันคือเรื่องแรกคือการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวแล้วก็2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้3การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า4มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับสำหรับช่วงยังปิดเทอมอยู่นี้ที่เรียนต้องเรียนออนไลน์นะครับสำหรับคลิปแรกในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเรียนในเรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนะครับซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนป.4 10ขวบแล้วเนาะก็น่าจะเริ่มพอทำกันได้นะครับเพราะนั้นมาดูกันว่าเราต้องทำอย่างไรในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวครับสวัสดีค่ะนายหน่วยที่1นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวกันนะคะการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวความหมายของของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวหมายถึงการใช้งานของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีและการทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้ของใช้ส่วนตัวสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยใช้งานได้นานโดยไม่ชำรุดเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อใหม่ซึ่งของใช้ส่วนตัวแต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันของใช้ส่วนตัวที่เราใช้ทุกวันเช่นแปรงสีฟันแปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวันถ้าดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้วิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันอย่างง่ายๆทำได้โดยล้างให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้งไม่ควรใช้หรือเก็บแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นและเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่เมื่อขนแปรงบานแปรงสีฟันควรเปลี่ยนทุกๆ3เดือนหรือหลังจากที่ป่วยหรือมีการติดเชื้อในช่องปากเจ็บคอควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเนื่องจากเชื้อโรคอาจยังหลงเหลืออยู่ตามขนแปรงและอาจนำไปสู่การติดเชื้อใหม่อีกครั้งผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวหลังใช้งานควรพึ่งแดดให้แห้งและควรซักสัปดาห์ละ1ครั้งผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าหลังใช้งานควรซักทำความสะอาดพึ่งแดดให้แห้งพับหรือรีดให้เรียบจัดเก็บในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและป้องกันฝุ่นละอองได้เช่นตู้เสื้อผ้าตู้ลิ้นชักกล่องที่มีฝาปิดเสื้อผ้าหลังใช้งานควรซักทำความสะอาดพึ่งแดดให้แห้งพับหรือรีดให้เรียบจัดเก็บในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและป้องกันฝุ่นละอองได้เช่นตู้เสื้อผ้าตู้ลิ้นชักกล่องที่มีฝาปิด
ถุงเท้าถุงเท้าหลังใช้งานควรซักทำความสะอาดพึ่งแดดให้แห้งม้วนเป็นคู่จัดเก็บในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและป้องกันฝุ่นละอองได้เช่นตู้เสื้อผ้าตู้ลิ้นชักกล่องที่มีฝาปิดรองเท้ารองเท้าที่สวมใส่เป็นประจำมีหลายประเภทเช่นรองเท้าแตะรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบหลังใช้งานรองเท้าแต่ละประเภทควรดูแลรักษารองเท้าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เคาะดินหรือฝุ่นละอองออกจากรองเท้าให้หมด 2. ทำความสะอาดรองเท้าแต่ละประเภทตามวิธีการที่ถูกต้องดังนี้รองเท้าแตะพลาสติกล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้งถ้าสกปรกมากควรใช้แปรงพลาสติกขัดถูร่วมด้วยรองเท้าหนังขัดถูด้วยครีมขัดรองเท้าหรือน้ำยาขัดรองเท้ารองเท้าผ้าใบซักด้วยน้ำผสมผงซักฟอกและน้ำเปล่าจากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง 3. การจัดเก็บรองเท้าควรจัดเก็บรองเท้าเป็นคู่ๆในชั้นวางรองเท้าตู้เก็บรองเท้าหรือบริเวณที่เก็บรองเท้าหวีเป็นของใช้ส่วนตัวที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจติดเหาเชื้อราหรือรังแคจากผู้อื่นได้การดูแลรักษาหวีทำได้โดยดึงเส้นผมออกจากหวีทุกครั้งที่หวีผมเสร็จและล้างทำความสะอาดหวีสัปดาห์ละ2ครั้งโดยแช่หวีไว้ในน้ำสบู่อุ่นๆหรือน้ำอุ่นผสมยาสระผมประมาณ 15-20 นาทีแล้วใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วขัดคราบสกปรกออกจากหวีจากนั้นล้างหวีด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งหรือทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วจึงนำมาใช้อีกครั้งเครื่องนอนเครื่องนอนเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มมุ้งควรนำมาผึ่งแดดทุกสัปดาห์อย่างน้อยครั้งละ30นาทีและซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอนปลอกหมอนมุ้งผ้าห่มอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งเพื่อป้องกันไรฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้แก้วน้ำแก้วน้ำควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำเปล่าทุกครั้งหลังใช้จากนั้นคว่ำแก้วให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้งแก้วน้ำไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจทำให้เป็นโรคติดต่อได้การล้างทำความสะอาดแก้วน้ำควรล้างก่อนล้างจานเพื่อไม่ให้แก้วน้ำมีกลิ่นคาวอาหารเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปการเรียนการสอนที่จบไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับตารางเรียนวิชาการงานนะครับเราจะเรียนกันในวันที่2มิถุนายนนี้ตอนช่วงบ่าย 13:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อีกทีวันที่10มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นเปิดเทอมได้หรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครูแจ้งตารางให้ทราบอีกทีนะครับหากเรียนมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวเรื่องการเรียนการสอนนะครับหรือเรื่องตารางเรื่องงานใดๆนะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาหาครูได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะลงไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเรียนทุกคนครับ